มาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่29กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยดิฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564ท่านประธานคะพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญคือเป็นแผนการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและแผนบริหารการเงินการคลังของรัฐบาลดิฉันมีข้อสังเกตและความห่วงใยต่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564เป็นอย่างมากและไม่สามารถรับในหลักการดิฉันอยากจะบอกว่าเมื่อดูงบประมาณปี2564ดิฉันมีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากดิฉันได้เข้าไปศึกษาตารางโครงสร้างของงบประมาณปีงบประมาณ2563ถึง2564เล่มสีฟ้าหน้าที่5มีการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณพ.ศ. 2563จาก 3.2 ล้านล้านบาทเป็น 3.3 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ล้านบาทท่านประธานคะและเมื่อมาดูการประมาณการรายได้ของประเทศเล่มสีฟ้าหน้าที่57ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557ถึง2562รัฐบาลประมาณการรายได้ผิดเป้ามาตลอด5ปีของงบประมาณแปลว่าอะไรคะแปลว่าประชาชนขาดกำลังซื้อจึงทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยลงท่านประธานคะการตั้งงบประมาณที่มีโครงสร้างรายจ่ายประจำสูงจะกลายเป็นงบประจำที่สูงจนไม่มีความพร้อมที่จะจัดให้มีงบลงทุนหากเป็นเช่นนี้ดิฉันเกรงว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยแม้แต่เงินเดือนของข้าราชการก็จะไม่มีเงินซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆค่ะและด้วยปัญหาขอสไลด์ค่ะจากกราฟเป็นเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันมียอดเงินสะสมกว่า7ล้านล้านบาทแปลว่าเงินบาทแข็งตัวส่งออกไม่ได้ประเทศไม่มีการลงทุนนักท่องเที่ยวก็จะไม่มาค่ะสไลด์ถัดมานะคะเป็นยอดเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ซึ่งสูงมากเป็นอันดับกราฟบอกอะไรเราบ้างคะบอกว่านักลงทุนไม่กล้าลงทุนเพราะไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ชัดเจนนักลงทุนจำนวนมากจึงเลือกที่จะเก็บเงินสดไว้ในมือให้มากที่สุดซึ่งหากไม่เกิดการลงทุนก็จะไม่มีการจ้างแรงงานอย่างแน่นอนและตรงกันข้ามก็จะกลายเป็นปัญหาของธนาคารที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและปล่อยเงินกู้ไม่ได้สไลด์ถัดมาค่ะเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นทุกปีแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่มีรายได้แต่มีหนี้สูงฉุดกำลังซื้อของภาคประชาชนท่านประธานคะดิฉันยังอยากจะบอกรัฐบาลว่ารัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนโดยคืนความปกติในการดำเนินชีวิตและเพิ่มโอกาสให้การทำมาหากินของพี่น้องประชาชนให้มีความสมดุลอย่างขึ้นยิ่งขึ้นและสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะบอกท่านประธานค่ะมีคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นคือปัญหาเกิดจากตรงไหนก็ต้องแก้จากตรงนั้นหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือมาทางไหนไปทางนั้นค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะ